ผมไม่อยากให้คุณมายุ่งกับยายมดคุณช่วยอธิบายคำว่ายุ่งให้ผมเข้าใจทีสิครับคุณอย่ามาแกล้งโง่ไปหน่อยเลยผมรู้ว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าผมหมายถึงอะไรอย่ากินไม่ได้ไหนค่ะกินนี่ตาเป็นใครอะอะไรเนี่ยฮะเขาอยู่ที่นี่ได้ไงนี่เดี๋ยวก่อนคุณเป็นคนดึงมือผมมานั่งแล้วยังเชิญผมให้มากินอีกนี่ยังสาวอยู่แท้ๆเป็นอัลไซเมอร์หรือไงฮะว่าเป็นน้องพี่ตุลนะไม่งั้นฉันจะเอาจานยัดเข้าไปด้วยเลยว้าวแม่นเหมือนกันนะเนี่ยพี่ก้าวคะพี่ก้าวเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไร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 นี่มันอะไรกันเช้าของพี่ก้าวอย่างเงี้ยไม่มีมารยาทเลยสงสัยไม่มีใครสอนคุณหมึกเป็นเพื่อนของตุนแล้วก็เป็นแขกของผมด้วยก็แล้วยังไงอะคะพี่เตรียมอาหารให้พี่ก้าวนะคะไม่ได้เตรียมให้อีกนี่กินน่ะไม่กินก็ได้แต่บอกไว้ก่อนเลยนะว่าผมไม่ผิดเพราะคุณเนี่ยเป็นคนดึงมือผมเข้ามานั่งแถมยังเชิญให้ผมมากินอีกผมก็เป็นคนมีมารยาทซะด้วยก็เลยไม่อยากปฏิเสธโอ๊ยตายละนี่เกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยทำไมคุณชายถึงได้ไม่มีอะไรวิผมรบกวนให้คุณช่วยพาพี่ๆกลับบ้านไปทีสิผมมีแขกเรากลับเป็นก่อนเถอะนะคะเดี๋ยวก่อนสิจะไปแล้วอ่ะไม่คิดจะไหว้กันหน่อยเลยเหรออย่าลืมสิผมเป็นเพื่อนพี่ชายคุณนะมีมารยาทกันหน่อยดีมากเป็นเด็กเป็นเล็กอ่ะมือไม้ก็ขอนะรู้เปล่าบ๊ายบายชิวชิวผมขอโทษแทนพี่ๆด้วยนะครับหวังว่าคุณบึกจะไม่โกรธผมไม่ถือสาอยู่แล้วจริงๆเราก็เคยเจอกันเนี่ยตอนเด็กๆแล้วแหละประมาณ5ขวบเราก็ไม่เคยเจอกันอีกเลยถ้าอย่างนั้นเราก็มาเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่าคุณชายผมไม่อยากให้คุณมายุ่งกับยายมดคุณช่วยอธิบายคำว่ายุ่งให้ผมเข้าใจทีสิครับคุณอย่ามาแกล้งโง่ไปหน่อยเลยผมรู้ว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าผมหมายถึงอะไรก็คุณมดเขาเป็นคนน่ารักจิตใจดีมีน้ำใจแล้วก็มองโลกในแง่ดีเพราะอย่างนี้ไงผมถึงไม่อยากให้ผู้ชายอย่างคุณมายุ่งวุ่นวายด้วยผู้ชายอย่างผมหมายความว่ายังไงเหรอครับก็เพราะว่าเราโตมาคนละสังคมกันไงเรามาอยู่คนละชั้นผมว่าห่างๆกันไว้จะดีกว่านะแล้วถ้าผมไม่เห็นด้วยล่ะผมว่าจะเสี่ยงเลยไม่สนุกหรอกรักเธอได้